ีครับทุกคนพบกับซีย่าอีกแล้ววันนี้พวกเราจะเดินทางจากเซริสกาไปยังโรวาเดมี่ด้วยรถบัสกันครับในคลิปก็จะมีวิธีแนะนำการจองรถไว้ให้นะครับหรือหากใครมีวิธีการเดินทางแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกและแนะนำเพื่อนๆท่านอื่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่ไหนนะตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ซาริสเซกาแล้วก็ไปต่อกันที่โรวาเดมี่โอ้โหนี่เขามารับแต่พวกเราเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเขาออกเลยนี่เขามารับแค่5คนใช่ไม่แต่ก็จริงนะถูกกว่าแท็กซี่ป่ะถูกกว่าแท็กซี่ตอนนี้เราจะนั่งรถอันเนี้ยไปที่ตัวเมืองซาริสเซกาเสร็จแล้วค่อยต่ออีกรถบัสนึงยาวไปโรวาเดมี่เลยอันนั้นจะใช้เวลานานอยู่นะ 3-4 ชั่วโมงอะไปถึงเย็นๆเลย5โมงโเราแวะมากินเบอร์เกอร์ที่ไซริเซ่าอันนี้เป็นร้านชื่อเรนเดียร์เบอร์เกอร์อยู่ตรงที่จอดรถบัสเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสตรงนี้ตอนบ่ายโมงสี่สิบระหว่างรอรถบัสเรามากินเบอร์เกอร์ที่ร้านนี้คนขายเป็นคนไทยเราก็เลยขอนั่งรอก็ นั่งรอบัสอยู่ในนี้แล้วเราก็เดินเล่นไปทางโน้นไปซื้อของฝากไม่ใช่ของฝากให้ตัวเองนะของให้ตัวเองของที่ระลึกแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถตรงนี้สีแดงๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาจอดตัวเมืองเขาเล็กๆแค่นี้เองอ่ะเนี่ยเขาบอกว่ามีประชากรแค่300คนอ่ะซาริเซกาคือถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวคือนะท่องเที่ยวเยอะกว่าประชากรไปเดี๋ยวเราจะไปหลบแดดเอ้ยนี่งงเดี๋ยวเราจะไปหลบความหนาวข้างในนี้กันต่อเนี่ยบ้านอะไรอย่างงี้มันน่ารักดีเนาะใช่แดดมาละไปละแล้วไปเจอกันที่โรวาเนมี่ตอนนี้ไปโรวาเนมี่ใช่อยู่บนรถบัสแล้วสำหรับการเดินทางข้ามเมืองระหว่างซาริเซลกาไปโรวาเนมี่เราใช้บริการรถสาธารณะเป็นรถบัสนะคะของเจ้านี้ค่ะซึ่งการหาข้อมูลเรื่องการเดินทางด้วยรถสาธารณะระหว่างเมืองเนี่ยพวกเราใช้เวลาหาข้อมูลนานพอสมควรเลยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆและเผื่อเป็นประโยชน์ทำให้ลดเวลาการหาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะเริ่มต้นเลยแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้ค่ะพอเข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเห็นตรง timetable and ticket purchase เราก็สามารถกดเข้าไปเซิร์ชได้เลยค่ะซึ่งการเดินทางของพวกเราต้องการเดินทางจากซาริเซกาไปที่โรวาเนมี่ค่ะจากการหาข้อมูลและดูโลเคชันเบื้องต้นเราเข้าใจว่าต้องไปขึ้นที่ซาริเซกาฮอลิเดย์คลับนะคะซาริเซกาฮอลิเดย์คลับเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆกับร้านเบอร์เกอร์ที่เราเข้าไปกินค่ะซึ่งป้ายรถบัสที่ขึ้นก็จะอยู่หน้าร้านเบอร์เกอร์เลยนะคะทูก็จะเป็นทูโรวาเนมี่นะคะแล้วก็กดเลือกวันค่ะสมมติว่าจะไป28ออกัสต์กดเซิร์ชได้เลยพอเข้ามาที่หน้านี้อย่าลืมเช็ครายละเอียดอีกทีก่อนนะคะตรง from และ to ให้ถูกต้องค่ะตอนที่4ไปเนี่ยจะเป็น from ซาริเซกา Holiday Club นะคะ to Rovaniemi Bus Station ค่ะทีนี้เราก็มาเลือกเวลาได้เลยค่ะด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามี choice ให้เลือกอยู่3 choice นะคะโดยเราก็ดูตามความเหมาะสมของ trip plan ของเราได้เลยค่ะตอน4ไปเนี่ยจะเลือกเป็นอันที่2นะคะก็คือตอนบ่ายโมง42ไปถึงประมาณ 5:25 ค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะตรงนี้ถ้าเรามั่นใจระยะเวลาที่ต้องการจองแล้วเนี่ยก็กดตรงราคานี้ได้เลยค่ะ48ยูโรนี้ต่อคนนะคะพอเข้ามาหน้านี้ค่ะเราก็จะเลือกว่าไปทั้งหมดกี่คนค่ะตอนนั้นที่ไปกัน5คนก็จะเลือกเป็น adult 5คนนะคะรวมราคาแล้วก็เป็น181ยูโรเท่าเดิมกับตอนที่ซีจองเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะมี extra service ด้วยนะคะเข้าใจว่าถ้าสมมติว่ามีใครที่จะเอาจักรยานไปด้วยเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้เพิ่มอีก10ยูโรได้ค่ะจากนั้นก็กด accept เข้าไปได้เลยสำหรับรถเจ้านี้เราจะจองที่นั่งไว้ได้เลยด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนคือที่นั่งตรงนั้นเนี่ยถูกจองไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่เป็นสีขาวก็คือที่นั่งที่ยังว่างอยู่นะคะสมมติว่าเราอยากจะนั่งตรงแถวที่2ก็เลือกได้เลยตึ๊ดตึ๊ดอันที่เราเลือกก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกด continue ต่อไปได้เลยนะคะ
พอมาที่หน้านี้ค่ะจะเป็นการใส่ข้อมูลของพาสเซนเจอร์นะคะโดยที่เขาจะให้ใส่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอย่างน้อย1คนค่ะพอใส่ชื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วก็กด continue ต่อไปได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นหน้า summary นะคะตรง identifier ก็คือเช็คชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะคะและก็ดูวันที่เวลาให้เรียบร้อยค่ะรวมถึง from และ to ที่เราจะไปนะคะและก็อย่าลืมติ๊กข้อมูลตรงช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งเราจะได้รับการคอนเฟิร์มทิเก็ตผ่านอีเมลนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องทำการจ่ายเงินนะคะเขาก็จะมีออปชันวิธีการจ่ายเงินหลากหลายค่ะมีทั้งออนไลน์แบงก์มาสเตอร์การ์ดวีซ่าและก็โมบายพีนะคะสำหรับพวกเราก็จะใช้เป็นวีซ่าค่ะและพอมาถึงหน้านี้ค่ะเราก็ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปได้เลยนะคะแล้วก็กดเพย์ก็จะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราจะได้รับอีเมลคอนเฟอร์เมชันกลับมานะคะแล้วเราก็ใช้คอนเฟอร์เมชันอันนั้นแสดงให้คนขับดูตอนที่ขึ้นรถได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วไปถึงสถานีที่เราต้องขึ้นก่อนเวลาด้วยนะคะส่วนการเดินทางจากโรงแรมไปที่ซาลิเซอร์กาฮอลิเดย์คลับเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสเนี่ยสามารถให้ทางโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้ได้หรือว่าจองบัสแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตอนช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยมีบัสของเจ้านี้เหมือนกันพอดีก็จะจองแบบเดียวกันกับที่เราให้เพื่อนๆฟังตะกี้ไปได้เลยค่ะโดยให้เลือกต้นทางเป็นมัวตากะไวเดเนสแล้วก็ปลายทางเป็นซาลิเซกาฮอลิเดย์คลับค่ะแต่ยังไงเพื่อนๆลองเช็คอีกทีนะคะถ้าไม่มีบัสก็สามารถเรียกแท็กซี่ได้ค่ะ Welcome to Romania ดูแล้วห้องดีมากอยู่ที่ City Apartment จะอยู่ชั้นอะไรชั้น4ชั้น4ห้อง7อ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะท่านี้คือห้องนั่งเล่น Living Room มันน่ารักมากเลยเนาะแล้วว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยพอดีเลย5คนแล้วก็มีทีวีด้วยมีทีวีให้นะครับอันนี้น่าจะห้องพ่อแม่น่ารักเนาะน่าจะมีห้องน้ำในตัวฮะใช่คิดว่านะขออนุญาตเหยียบก็ไม่ใช่อันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของห้องน้ำก็จะมีห้องเดียวเหมือนเดิมมันห้องน่าจะทะลุไปข้างไปดูไหมอ้าวเปิดไม่ได้โอเคแล้วอันนี้อืมน่าจะใช่อันนี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำก็น่ารักดูดีดูดีราคาแบบใช้ได้สำหรับแถบนี้อ่ะแต่ว่าไม่มีห้องซาวน่าเนาะไม่ไม่มีห้องซาวน่าอ่ะมาทางนี้ก็ห้องครัวอลังการเลยดูดีมากเดี๋ยวเราเช็คพวกเรื่องเตาโกงเตาแก๊สให้เรียบร้อยเนาะแล้วค่อยออกไปซื้อของอันนี้เตาแก๊สเตาอบมีเครื่องซักผ้าด้วยจ้าโอเคสบายใจได้เราได้ซักผ้าที่นี่แล้วล่ะมีทั้งเครื่องปิ้งขนมปังกาแฟไมโครเวฟเยี่ยมมากแล้วตรงนี้ก็คือมานั่งกินตรงนี้ก็ยังได้อ่ะแล้วห้องนอนห้องนอนอีกห้องเป็นห้องเล็กๆอ๋อนี่มันเปิดไม่ได้เพราะว่าติดเมื่อกี้ติดตะกี้อันเนี้ยเราจองมาตอนแรกอะจองใน booking.com ใช่ป่ะแล้วมาเขียนว่าแบบ apartment for 6 person อะเราก็เลยจองเราไม่ได้มองว่าคอสคือแค่แบบที่เราจ่ายไปเป็นของ2 guest อะแล้วเขาก็เลยทักมาเห็นเราใส่ชื่อ5คนเปลี่ยนจาก2คนเป็น5คนอะเพิ่มแค่คืนละ10ยูโรก็360บาท6คืนก็60ยูโรซึ่งเราก็จะน่าจะต้องนอนห้องนั้น2คน2ห้องนี้2คนแล้วก็โซฟาเบดก็โซฟา1คนดูข้างนอกนะครับข้างนอกมีระเบียงเหรอใช่ไหมไม่ใช่ระเบียงเอ้ยระเบียงนี่นะมีระเบียงตรงนี้ด้วยน่าจะตากผ้าได้ตรงนี้เออแม่อยากตากผ้านี่ไงมีระเบียงตรงนี้นี่โดสบายเลยทีนี้ตากผ้าได้เลยเนี่ยมีรูปให้ด้วยค่ะโอ้ยน่ารักมากป้ายรถเมล์ที่เราลงเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไกลมากเนาะลากกระเป๋าก็ยังพอได้เนาะเอาไว้สำหรับที่พักที่โรมานิมีเนี่ยเป็นที่พักที่เราอยู่นานที่สุดนะคะที่พักที่เราจองจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งจองผ่านเว็บ booking.com ค่ะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูวันที่ว่างได้เลยนะคะโดยเซิร์ชคำว่า Arctic City Apartment Rovaniemi ตามนี้ได้เลยค่ะห้องที่เราเลือกเนี่ยจะเป็น2 bedroom apartment นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถพักได้สูงสุดถึง6คนค่ะก็อย่าลืมแก้ไขตรง adults ให้ครบคนด้วยนะคะสำหรับราคาเนี่ยน่าจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงที่เพื่อนๆ เลือกไปนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็น่าจะที่เดิมเคซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วชีวิตเราก็มีอยู่แค่เคกับเอสนี่แหละเย็นมากฮะตอนนี้โอ้ยหูหนาวเดี๋ยวถ้าไม่เจอคนก่อนเราค่อยถอดแมสนะ
แต่ตอนนี้น่าจะเจอคนอยู่ตอนนี้ระหว่างนี้เราก็ต้องใส่แมสไปก่อนได้ของมาแล้วก็มาช่วยกันทำอาหารครับแนะนำให้พกเครื่องปรุงจากไทยมาด้วยนะครับมาดูกันว่าพวกเราทำเมนูอะไรกันครับวันนี้เรามีอะไรบ้างซุกี้น้ำมีซุกี้น้ำมีไก่ไก่เป็นตั้งไหนแล้วก็มีไก่ย่างเคซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ค่ะเพิ่งเลยไม่เป็นแล้วก็ลาบอ้าวแถวเล่นแถวเล่นแล้วงั้นเป็นมานั่งตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวคนจะนั่งกันเป็นคู่ได้ปะโอ้ซันน่าสงสารเสียค่ะว่าไข่เจียวหรือเปล่าอยากกินไข่เจียวไหมไม่เป็นไรแม่เล่นกินไข่เจียวหลังจากกินข้าวกันเสร็จพวกเราก็ลองเดินไปล่าแสงเหนือกันดูครับเดินจากที่พักไปยังสวนพฤกษศาสตร์ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับที่นั่นจะอยู่ใกล้แม่น้ำโอนาซิโอกินะครับตรงนี้แหละที่ที่เราจะล่าแสงเหนือกันครับทุกคนครับอันนี้คือแสงเหนือนะ แต่ว่าตอนนี้ถ่ายจากกล้องวิดีโอมันน่าจะเห็นเนี่ยถ้าเห็นเป็นลำไปไว้เนี่ยเนี่ยเห็นเป็นลำไปจนถึงสะพานนั่นเนี่ยดูจากกล้องนี้ดูจากกล้องแต่โฟกัสหน่อยเห็นแล้ววันนี้ยังถือว่าโชคเข้าข้างเราบ้างครับพอเดินไปถึงนะครับก็ได้เห็นแสงเหนือแป๊บนึงครับสำหรับ EP หน้าเราไปบ้านลุงซานต้าที่ซานตาคอสวินเลจกันครับไปย่างปลาแซลมอนหน้าเตากันเลยแวะนั่งทะเลเรนเดียร์และหลากหลายกิจกรรมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ See ya แล้วเจอกัน